เมื่อวานนี้ผมได้พาลูกชายทั้ง3คนไปดูฟุตบอลผมเองเนี่ยมีความใฝ่ฝันลึกๆอยู่ในใจว่าอยากจะให้ลูกๆเนี่ยได้ออกกำลังกายกันทั้งนั้นที่รู้นะครับว่าพุทธกับพร้อมเนี่ยเขาไม่ได้มาสายนักกีฬาเขาชอบดนตรีเขาชอบอะไรที่เป็นแนวบันเทิงซะมากกว่าส่วนเพาเนี่ยเป็นลูกที่ผมเองเห็นว่าเขามีแววด้านกีฬาเพราะว่าสภาพร่างกายมีความพร้อมในการเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กันในเชิงของโครงสร้างนะครับซึ่งเราเองก็ทำให้เราได้เห็นอยู่บ่อยครั้งว่าเขามีทักษะที่ดีมากกว่าพุทธกับพร้อมนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้พาพวกเขาไปแล้วก็สัมผัสได้เนี่ยก็คือการพาลูกๆเข้าไปยังบรรยากาศของการเล่นกีฬาจริงๆตอนแรกเนี่ยไม่ได้รู้สึกอินหรือว่าไม่ได้รู้สึกชอบนะครับแต่สิ่งที่พวกเขาช้อนออกมาหลังจากจบเกมการแข่งขันขณะที่ร้องขอกลับบ้านตอนระหว่างเกมสิ่งหนึ่งที่เห็นคือมีวินัยครับสิ่งที่เป็นวินัยคือเมื่อเราเข้ามาดูเกมผมเองถ้าถามว่าในวันนั้นตัดสินใจจะพาลูกออกจากเกมการแข่งขันแล้วพาเขากลับบ้านได้เลยไหมก็สามารถทำได้แต่ผมก็อธิบายให้เขาเห็นว่าเกมการแข่งขันเนี่ยมันจะมีครึ่งแรกกับครึ่งหลังแล้วก็เราเนี่ยการที่ดูจนจบเนี่ยเราจะได้รู้ผลการแพ้ชนะว่าเป็นยังไงกันบ้างซึ่งพวกเขาเองก็รอลุ้นกับผลเหล่านั้นตามไปด้วยแล้วก็เป็นกองเชียร์ที่ดีครับเชียร์ทั้งฝ่ายที่เราเชียร์แล้วก็เชียร์ทั้งฝ่ายที่เป็นศัตรูหรือว่าคู่แข่งกับเราด้วยเลยนะครับมันก็ทำให้พวกเราได้เห็นถึงพลังของการเชียร์พลังของการมีส่วนร่วมซึ่งทำให้เขาเนี่ยในครึ่งหลังเนี่ยกลายมาเป็นคนที่มีความสุขกับเกมการแข่งขันดังนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าเด็กเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดได้อะไรที่เขาไม่ชอบถ้าเราปลุกความรู้สึกตรงนั้นขึ้นมาได้เนี่ยมันจะคุ้มค่ามากๆเลยอย่างเมื่อวานนี้ผมทำโดยการลีดนำในการเชียร์เพื่อให้รู้สึกว่าผมสนุกกับเกมเขาเห็นผมสนุกกับเกมแต่เขารู้สึกเบื่อหน่ายกับเกมผมก็เลยชวนเขามาร่วมสนุกไปกับเกมด้วยโดยให้โอกาสเขาในการเป็นลีดเดอร์ทำอะไรบางอย่างอย่างพร้อมผมก็บอกพร้อมเมื่อไหร่ที่ลูกบอลอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้พร้อมเชียร์ว่าถอยเขาก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่พุทเหมือนกันครับเมื่อไหร่ที่ฟุตบอลมาอยู่ฝั่งที่เราจะทำประตูได้ก็บอกว่าโก้โก้โก้คือทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ปรากฏว่ามันได้ผลจริงๆครับมันทำให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขกับเกมการแข่งขันไปด้วยทั้งๆที่มีส่วนเล็กๆเกี่ยวข้องกับเกมนั้นแล้วที่สำคัญครับพอจบเกมลูกๆทั้ง3คนก็บอกนะครับว่าอยากจะมาเชียร์คราวหน้าอีกแต่คราวหน้าอยากจะเอาพร็อพของตัวเองมาด้วยอยากจะเอากลองมาด้วยอยากจะเอาฉาบมาด้วยเพื่อมาเชียร์ให้มันคึกคืนเพราะว่าในสนามการแข่งขันฟุตบอลแบบในไทยเนี่ยมันจะมีกลองจังหวะสัมชาติซึ่งเชียร์อยู่ของแต่ละทีมเนี่ยอย่างคึกคักสนุกสนานเขาเองพอชอบดนตรีและดนตรีมันไปอยู่ในสนามเกมการแข่งขันแบบนี้เช่นเดียวกันก็ทำให้ผมเห็นเลยว่าการพาลูกเข้าไปสู่บรรยากาศแบบนี้คุณสามารถกระตุ้นในความรู้สึกของเขาได้แม้ว่าเขาอาจจะยังไม่มีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมก็ตามแต่เมื่อไหร่ที่สร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในสนามได้มันจะทำให้เขามีความสุขและเราเองก็จะได้เห็นมุมมองอื่นๆที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับส่วนเผาอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับน้องเผาเป็นคนหนึ่งที่มีความชื่นชอบด้านการออกกำลังอยู่แล้วแต่พอไปเห็นการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็เห็นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเกมการแข่งขันมีเป่าฟาวใบเหลืองใบแดงอยู่หลายครั้งด้วยกันทำให้เขาเห็นว่าอ๋อเกมกีฬาเป็นแบบนี้นี่เองผมว่าการที่เขาได้เห็นในสนามมันมีค่ามากกว่าการที่เขาจะได้เห็นจากตัวหนังสือหรือว่าการที่เขาจะได้เห็นด้วยการบอกเล่าจากคนอื่นแบบนี้คือประสบการณ์ที่ดีครับก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าเราสามารถหาประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้กับลูกเราได้แต่เราเนี่ยแหละครับต้องเป็นคนที่ลุกขึ้นไปเพื่อที่จะพาเขาไปสู่จุดนั้นและนี่คือประสบการณ์ดีๆที่มาเล่าให้ฟังกันนะครับหากใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับและอยากจะติดตามเรื่องราวอื่นๆในการเลี้ยงลูกอีกนะครับก็สามารถกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะครับผมยินดีที่จะถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ในการมีลูก4คนมีหลากหลายประสบการณ์ครับที่เราจะร่วมแชร์แบ่งปันไปพร้อมๆกันนะครับ